ในทุกๆวันทุกๆทางฉันกำลังดีขึ้นฉันหายโรคฉันสุขภาพแข็งแรงฉันปราศจากโรคสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเนจะนำยาแรงมาบอกกับทุกคนนะว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีพลังแห่งความเชื่อที่ถูกต้องนะคะทุกคนก็จะสามารถรักษาโรคได้ทุกๆโรคเลยค่ะความเชื่อนะคะเป็นยาที่แรงที่สุดที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยไปสู่สิ่งที่เราต้องการค่ะถ้าเราอยากจะหายจากโรคนะคะแล้วเราเชื่อว่าเราสามารถจะหายจากโรคได้โรคนั้นก็จะหายได้ค่ะมีผู้คนหลากหลายเลยนะคะที่เขาเชื่อว่าเขาจะหายจากโรคทั้งที่โรคของเขาเนี่ยไม่น่าจะหายแต่หลายๆคนก็ประสบความสำเร็จจากการที่เขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะหายจากโรคต่างๆได้ซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพลังแห่งความเชื่อมันคืออะไรแล้วมันสามารถบรรลุผลได้จริงๆหรือเปล่าเนจะอธิบายแบบนี้นะคะความเชื่อมันคือความคิดที่ซ้ำไปซ้ำมาค่ะความเชื่อมันคือการกระทำซึ่งสืบเนื่องมาจากความคิดของเราเมื่อเราคิดแบบไหนเราก็จะพูดแบบนั้นนะคะและเมื่อเราพูดแบบไหนจิตใต้สำนึกของเราก็จะซึมซับเอาคำพูดนั้นเก็บเอาไปประมวลผลแล้วก็จะเลือกทำในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดถ้าเราพูดว่าเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้จิตใต้สำนึกของเราก็จะเก็บคำพูดนั้นไปประมวลผลแล้วก็ส่งผลมาสู่การกระทำของเราค่ะเพราะเราเชื่อว่าเราไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้เราก็จะไม่ทำอะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะแล้วอันไหนมันคือความเชื่อที่ถูกอันไหนมันคือความเชื่อที่ผิดวันนี้เนจะมาบอกทุกๆคนค่ะความเชื่อที่ถูกต้องนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดพลังงานค่ะมันจะทำให้เราตื่นนะคะทำให้เรารู้สึกมีพลังมีกำลังใจมีความหวังมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็ดีกับคนอื่นนี่คือความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความเชื่อที่ผิดๆนะคะมันจะดูดพลังจากเราไปค่ะความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยมันจะทำให้เราหมดเลี้ยวหมดแรงนะคะมันจะทำให้เราไม่อยากที่จะทำอะไรขึ้นมานะคะไม่อยากจะลุกขึ้นไม่อยากจะพูดกับใครไม่มีความหวังกังวลใจรู้สึกกลัวนี่คือความเชื่อที่ผิดๆค่ะขนาดความเชื่อที่ผิดนะคะแต่เขาเลือกเชื่อความเชื่อผิดๆความเชื่อที่ผิดนั้นยังเป็นความจริงเลยค่ะความเชื่อเท่ากับความจริงนะคะถ้าเราเชื่อถูกความเชื่อนั้นก็เป็นจริงค่ะถ้าเราเชื่อผิดความเชื่อนั้นก็เป็นจริงเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเชื่อว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะหายจากโรคได้อะไรก็รักษาไม่ได้ความเชื่อนั้นก็จะเป็นจริงค่ะแต่วันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเชื่อนะคะว่าเราสามารถจะหายจากโรคได้ใครจะพูดอะไรเราไม่สนใจค่ะเรารู้แต่ว่าเราจะหายจากโรคใครจะไม่หายก็เป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรานะคะถ้าเราเชื่อในแบบนี้จิตใต้สำนึกของเราแข็งแรงสมองของเราเชื่อจนแข็งแรงเชื่อจนเชื่อว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นจะเป็นความจริงถ้าเพื่อนๆฝึกได้แบบนี้นะคะมันคือยาที่แรงที่สุดยาที่มาจากพลังแห่งความเชื่อจะทำให้ความเชื่ออันนั้นเป็นจริงค่ะอย่าลืมพูดกับตัวเองทุกวันนะคะในทุกๆวันทุกๆทางฉันกำลังดีขึ้นฉันหายโรคฉันสุขภาพแข็งแรงฉันปราศจากโรคในทุกๆวันทุกๆทางฉันหายจากโรคฉันปราศจากโรคฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในทุกๆวันทุกๆทาง
ฉันแข็งแรงขึ้นฉันสุขภาพดีขึ้นฉันปราศจากโรคขอให้ทุกคนนะคะเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องและเลือกเชื่อในสิ่งที่ทำให้เรามีพลังงานเพิ่มขึ้นเลือกเชื่อในสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจมีความหวังแล้วอยากจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆให้กับร่างกายของเราเพื่อจะนำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคหายจากโรคขอให้ทุกคนนะคะสมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกคนนะคะและขอให้ทุกคนปราศจากโรคหายจากโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ